เดิมทีก็จะทำด้านหลังเนี่ยด้านหลังที่เดิมจะสร้างพุทธมณฑลใช่ไหมต่อจากเจดีย์ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ไปทางนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นปัจจุบันนี้ก็เลยยกเป็นวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยก็ยกเป็นราชการไปแล้วครับครับด้านหลังเราเป็นวิทยาลัยไปข้างในก็กำลังสร้างอาคารเดี๋ยววันที่21ธันวาคมจะเปิดอาคารใหม่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เชิญท่านเชิญท่านสจ.เชิญท่านนายกมาร่วมด้วยครับครับเพราะจะเชิญท่านผู้ว่าตรงนั้นก็มีอธิการบดีของราชภัฏจอมดึงท่านมาร่วมเป็น MOU ร่วมกันนะก็เลยบอกว่าพวกยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเนี่ยท่านเป็นผู้ดูแลกับคณะทำงานของผู้ว่าก็ยุทธศาสตร์ในเชิงที่จะอบรมจริยธรรมประชาชนยังไงก็ให้มาร่วมกันมันต้องใช้ประโยชน์นะฮะทำแล้วต้องได้ใช้ประโยชน์ก็ให้มาคือมารวมพลังกันถ้าวัดหรือพระทำอย่างเดียวมันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าทางฝ่ายราชการทางฝ่ายวิทยาลัยมหาวิทยาลัยข้างนอกครับเอานักศึกษามาเอานักศึกษามาในแง่อบรมจริยธรรมก็เอามานี่อย่างเงี้ยหรือว่าเราจะไปร่วมในส่วนที่งานที่ทางท่านทำอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าให้พระเข้าไปให้คณะสงฆ์เข้าไปหรือให้บุคลากรทางพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปครับเราก็จะสร้างคนเพราะว่าวิทยาลัยเนี่ยสร้างบัณฑิตที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยนะครับครับมีจบทางด้านการศึกษาการจัดการเชิงพุทธการรัฐศาสตร์หรือพุทธศาสนาโดยตรงครับก็เดี๋ยวลองไปดูทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะดูว่าถ้าสร้างองค์พระที่จะสร้างอันนี้เป็นโฟมนะเป็นโมเดลเฉยๆแต่องค์จริงอยู่ข้างในอาคารอยู่ชั้น2แต่ถ้ามีเวลาโยมก็ขึ้นไปกราบสักหน่อยถ้าไม่รีบนะครับโอ้มาวัดหลวงพ่อนี่ต้องใช้เวลาสัก1วันนะค่อยว่ากันเดี๋ยวมีโอกาสก็มาอีกแล้วกันนะเอามาจากอินเดียนี่อ๋อเป็นต้นโมมาจากอินเดียแล้วก็อื่นๆเนี่ยเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายต้นที่หลวงพ่อท่านปลูกไว้แล้วก็ตัวเองอาตมาเองก็ไม่รู้จักนะครับเพราะต้นไม้เยอะมากในพุทธประวัติเนี่ยครับโหท่านสร้างไว้ให้ทำไว้ให้เยอะเลยไม่ให้แล้ว แต่ยังไม่เสร็จอาตมาก็ต้องมาเนี่ยมาต่อต้องใช้เวลาเนาะต้องสร้างไว้ได้เวลาต้นไม้มันต้องใช้เวลากว่าจะเป็นสวนป่าย่อมย่อมให้เราได้นี่ใช้ทรัพยากรในการดูแลมากครับแต่ละต้นนี่มันบางต้นปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายครับปลูกแล้วต้องปลูกใหม่นะท่านมหาจินพัฒน์นี่ก็พระที่วัดเป็นปริญญา9ประโยคที่วัดนี่มี9ประโยคเป็น10นะแล้วก็เป็นด็อกเตอร์หลายโลกร่วมพิธีเปิดหลวงพ่อวัดพระปฐมเจดีย์ท่านมาเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารที่นี่ไว้ครับเดี๋ยวยังไงเรามาด้วยกันเดินไปที่นี่ท่านสจมาช่วยดูต้อนรับขอบคุณมากเจริญพร